ก็ตามสว่างขนาดไหนก็ตามรู้ขนาดไหนก็ตามที่จิตรู้เราอย่าวิ่งตามกระแสทำเรื่องวิ่งตามกระแสเนี่ยเราคงจะมองเห็นหรอกพอมันมีความรู้พุทธขึ้นมันก็เป็นอย่างตรึกอยู่ในความรู้เดี๋ยวความรู้มันพุทธซ่อนขึ้นมาอีกก็ยังตรึกเข้าไปในความรู้มีอย่างนี้หรือมันอาจจะมองเห็นอะไรสักอย่างจะเป็นวัตถุอันหนึ่งก้อนหินดินอะไรก็แล้วแต่ความสว่างนำพาให้เห็นเมื่อมันมองเห็นแล้วจะตามเมื่อตามแล้วมันจะเห็นไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวก็เห็นอันนั้นเดี๋ยวก็เห็นอันนั้นเดี๋ยวก็เห็นอันต่อไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเห็นก็ยิ่งเพลินยิ่งเห็นก็ยิ่งสนุกยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นรีบตัดกระแสถึงเบื้องต้นอย่าให้เห็นเพราะเรื่องเห็นเป็นเรื่องที่ถอนตัวได้ยากวัตถุสิ่งที่หลอกลวงภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่น่ามหัศจรรย์เท่าคุณค่าในของสิ่งนี้มันก็ยังหลงขนาดนั้นด้วยเหตุนั้นอาตมาว่ารีบตัดกระแสไว้เสียถ้าไม่ตัดกระแสแล้วคอยดูสิถอนตัวไม่ออกแก้ไม่ตกเป็นสิ่งที่สำคัญมหัศจรรย์เหมือนกันเพราะนั่นให้รีบตัดกระแสอันนี้เป็นเครือภายในเป็นลึกลับเพราะนั่นในเรื่องความหลงภายนอกความหลงภายนอกท่านก็จัดว่าความไข้ในกามชนิดหนึ่งความไข้ในกามชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนกามภพเข้าไปสู่รายละเอียดเป็นส่วนภายในชั้นกลางท่านก็จัดว่าเป็นความไข้ชนิดหนึ่งเป็นความไข้ชั้นลึกขนาดกลางเรียกว่าไข้ในรูปภพเรียกว่ารูปราคะเมื่อยังเข้าไปสู่ขั้นที่สามความไข้ชนิดนี้เขาเรียกว่าอารูปภพเพราะนั้นเราต้องระวังรีบตัดกระแสถ้าเราไม่ตัดกระแสเราไปช้าต้องการอยากจะเร็วกว่าเร็วไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้หรือเข้าใจเลยหรือยังอ่ะนั่นเราเขาเรียกว่าตามเขาเรียกว่าตามไม่ใช่ตัดเราไม่เข้าใจปัญญาเราไม่เข้าใจคือว่าคำที่ว่าปัญญาน่ะมันแบ่งออกเป็นสองอย่างโลกิยปัญญากับโลกุตระปัญญาโลกิยปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาที่พุ่งไปอย่างเราจะคิดเรื่องอะไรก็พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปพิจารณาไปอย่างเขาจะขาดหายง่ายมือเขาจะทำอะไรต่ออะไรก็คิดไปแก่งขึ้นคิดไปนึกถึงการขาดทุนได้กำไรอะไรต่างๆการพุ่งการคิดอย่างนี้มันเป็นโลกุตระปัญญาส่วนโลกุตระปัญญาหมายถึงความรอบรู้ในกองสังขารส่วนกองสังขารนี่จะพูดเป็นเฉพาะคือส่วนจิตสังขารความคิดในระหว่างจิตเราก็เป็นหักห้ามหรือตัดกระแสของความคิดได้นั่นท่านเรียกว่าโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกอุดรหรือก้าวเข้าไปสู่โลกุตระคือความพ้นไปจากโลกเหนือโลกไม่มีสิ่งใดจะทับถมได้เมื่อเราก็จะมัวนึกแต่ว่าปัญญาเนี่ยคงจะพุ่งลุ่งโลดลู่อะไรลู่ไปหมดมันไม่ถูกปัญญาชนิดนั้นเขาเรียกว่าปัญญาที่พุ่งความพุ่ง
ถ้าจะพูดในหนึ่งจะเรียกว่าปัญญาก็ได้ถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่าสัญญาก็ได้สมมติอย่างผู้ทำสมาธิใหม่ๆพอกำหนดลงไปจะเกิดมีปัญญาชนิดหนึ่งปรากฏขึ้นมาปัญญาอันนั้นคือว่าเรื่องสิ่งที่รู้เห็นตั้งแต่อดีตไกลตำราที่เราได้ศึกษามาแล้วในเหตุผลอันนั้นในคำศัพท์อันนั้นก็แล้วแต่มันสามารถจะรู้ได้อย่างรู้ได้ดีที่สุดได้ถูกต้องแล้วจนกระทั่งว่ามันอยู่หน้าไหนบรรทัดไหนหนังสือนั้นอะไรตลอดคำของคนพูดอยู่ณสถานที่ใดเหตุผลเป็นยังไงรู้สึกว่ามันรู้อย่างพิสดารที่สุดรู้ดีมากที่สุดตอบก็เป็นรู้ดีที่สุดความรู้ในลักษณะดังกล่าวอาตมาเองก็เคยสังเกตที่แรกอาตมาก็นึกว่าเราถึงซึ่งมหาปัญญารู้สึกพออกพอใจเป็นบ้าเพ้ออยู่ตรงนั้นน่าดูเหมือนกันแต่แล้วมาได้ความชัดเจนที่หลังว่านั้นไม่ใช่ปัญญาอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญารู้ได้ด้วยสัญญาแต่อาศัยกำลังของสมาธิในอันดับนี้นำพาให้รู้เป็นเหตุให้รู้มันเป็นผลหรือกำลังของสมาธิเพียงแค่อันดับนี้มันเพียงแค่นี้รู้แค่นั้นยังไม่พอซะอีกนะยังพูดขึ้นมาทางใจพิเศษได้ยินมาในทางหูซะด้วยยังมีคนช่วยบอกให้ซะด้วยเด็กก็คึกคอมไปหมดเลยพูดถูกจะหลุดไม่มีที่สิ้นสุดก็นั่งบ่านั่งบอนแล้วก็เราเจอมหาปัญญาซะแล้วสัตวานเหลือเกินแท้จริงมันไม่ใช่ปัญญาแล้วโยมเอ๋ยนั่นเขาเรียกว่าสัญญารู้ได้ด้วยสัญญาสัญญามันวิ่งแลบออกไปเราไม่รู้แท้จริงจิตของเรามันวิ่งตามกระแสจิตของเรามันไม่ได้อยู่คงที่มันพุ่งตายแล้วตายแล้วแต่ว่าท่านนี้มันดีนะดีกว่าอย่างที่เขานั่งเดาสวดขาดทะเลตามธรรมดาอย่างเขานั่งโดยมีกำลังของสมาธิอันดับนี้แต่สมาธิมีอยู่แต่สมาธิท่านต่ำๆไม่ได้ซึ้งอะไรเลยเขาก็สามารถจะยังคิดอะไรละเอียดละออดีเหมือนกันนะแต่ไม่อัศจรรย์ถึงอันดับนี้อันดับนี้อัศจรรย์กว่านั้นมากมันน่าหลงจริงๆถ้าใครเข้าไปเจอแล้วไม่หลงก็ไม่ได้ละมันน่าหลงแต่แล้วโยมอย่าไปเข้าใจว่านี่ละปัญญาอย่าไปว่าอย่างนั้นนั่นละสัญญาเปลี่ยนปัญญาแล้วตัวใดสามารถตัดกระแสของความคิดชนิดนั้นได้ให้จิตสงบอยู่เมื่อจิตสงบแล้วจิตจะลงไปสู่อันดับของสมาธิขั้นละเอียดใครสามารถตัดกระแสถึงเรานี้ได้ทำให้จิตละเอียดเข้าไปสู่อันดับของสมาธิอื่นอันนั้นแหละจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาเมื่อเคลื่อนเข้าไปสู่อันดับของสมาธิต่อไปผลจะปรากฏดีกว่านั้นละเอียดกว่านั้นความสุขยิ่งกว่านั้นความรู้เห็นละเอียดและถูกต้องด้วยยิ่งดีกว่านั้นทุกอย่างเมื่อเข้าไปถึงอันดับนี้เราก็พยายามตัดกระแสอย่างเดิมอย่าหลงอย่าลืมอย่าเผลอพยายามตั้งสติจ้องสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตเดี๋ยวผลชนิดนั้นมันโผล่ขึ้นมาผลชนิดนี้มันโผล่ขึ้นมาความรู้ชนิดนั้นมันเกิดขึ้นมามันหากรู้ละเอียดละอ้องอะไรต่ออะไรหลายอย่างเหลือที่จะพรรณนาอย่าลืมอย่าให้จิตของเราโผล่หรือพวงไปตามรีบพยายามตัดกระแสหรือหักห้ามเสมอด้วยกำลังของสติเมื่อทำได้อย่างนี้จิตก็สงบคือไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งไม่วิ่งไม่เหินนั่นเองพอสงบสักพักหนึ่งมันก็พลิกเข้าไปอีกอะวุบละเอียดเข้าไปพอละเอียดเข้าไปปักสติรออยู่อีกเดี๋ยวผลมันก็สูงขึ้นมาความรู้ก็สูงขึ้นมาความสุขอะไรต่ออะไรสูงเพิ่มขึ้นมาอีกเราก็ต้องจ้องดูอยู่ที่จิตเราในอีกเลยพอผลชนิดนี้ปรากฏมันจะแลบไปว่าไงกันเนี่ยพอความรู้เนี่ยมันรู้ว่านี่มันก็พุ่งอีกแล้วเว้ยตามกระแสอีกแล้วจะเข้าไปต่อยเชื่ออีกแล้วนี่เราเชื่ออันละเอียดอันนี้ก็เป็นความร้อนชนิดหนึ่งก็เป็นเชื่อของไฟว่ายังไงกันวะใครท้ายมันมีความรู้อย่างเงี้ยจิตก็วางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปพอหดตัวเข้าไปก็พิษไปอีกพอมันเข้าไปอีกผลมันก็ละเอียดขึ้นมาเป็นลำดับ
เมื่อเรามีความรู้ชนิดตามทันอยู่เสมอเสมอจิตของเราไม่ผวงไม่หลงไม่เพลิดเพลินไม่ติดสุขไม่หลงความรู้เมื่อเราไม่หลงความรู้ไม่ติดสุขความสะทับนัดหรือการรวดเร็วของจิตที่ก้าวเข้าไปสู่อันดับจะเร็วที่สุดดีที่สุดที่มันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอย่าลืมอย่าลืมอย่าไปต่อมันฝืนต่อมันก็ลายช้าพยายามทำไปทำไปเมื่อหากว่าไปถึงอันดับที่เราจะสวยกันจริงๆมันไม่ยากตัวขับห้ามไม่มีตัวจิตที่จะพุ่งไปก็ไม่มีมันไม่เป็นสองหน้ามันไม่ใช่ตัวหนึ่งจะแลกไปตัวหนึ่งจะล่างตัวหนึ่งแลกไปตัวหนึ่งดับมันไม่ใช่อย่างนี้เข้ารวมเป็นอันเดียวเลยกลายเป็นตัวรู้มีพลังสูงเหนือสิ่งหลอกลวงไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงไปได้มันรู้หมดจะแลกมันรู้หยุดพอรู้โยพอจะแลกออกไปรู้ไปอย่างนี้มันเศร้าหมองอย่างนี้มันเป็นเชื่อของไปอย่างนี้มันเป็นการต่อพบภายในอย่างนี้อันนี้เป็นส่วนรูปภพอันนี้เป็นส่วนอรูปภพอันนี้รูปลาคะอันนี้อรูปลาคะรูปชัดไปจ้ะมันก็วางมันก็วางรู้แล้วมันก็วางรู้แล้วมันก็วางต่อไปไม่ใช่รู้แล้ววางที่รู้เอาเลยมันรวมเป็นอันเดียวกันสมังคีเทียรู้แล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นรู้อยู่พอมันรู้เต็มที่สมบูรณ์อะไรจะทับถมมันก็ไม่ได้มันก็มีอิสระเต็มที่สะดุดผาขึ้นมาเลยไม่เป็นทาสประไทยแล้วมันเป็นไทยเรื่องตัณหาจะเป็นเจ้านายมันไม่มีเรื่องราคะทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่กามราคะรูปราคะอรูปราคะไม่มีที่จะหล่อลวงให้จิตลุ่มหลงไม่มีสิ่งทั้งสามจะเป็นมนทินทับถมจิตของเราให้เศร้าหมองจิตไม่กระเสือกกระสนเรียกว่าผู้ถึงซึ่งปกติอย่างสูงสุดปกติที่เดียวไม่งอนเงียนไม่คลอนแขนอวิชชาเพิกถอนได้หมดตัณหาไม่มีถึงอันดับนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงว่าตัณหคโยชตัณทุกขาชินาติทำลายเสียได้ซึ่งตัณหาเป็นผู้มีความสุขในโลกหรือว่าผู้ทำลายเสียได้ซึ่งตัณหาเรียกว่าผู้ชนะต้องปวงก็ได้มันก็อยู่ตรงนี้สุขที่สุดก็เป็นเมโลทัปปัจจัยปาสะอันวิเศษจะเอายังไงกันอันนี้เราไปหลงแค่นี้เดี๋ยวไปหลงไหมแค่นี้หลงแค่นี้มันสนุกหรอกเข้าใจแล้วใช่ไหมหรือยัง